านผู้ชมครับมีงานทุกครั้งขาดเสียไม่ได้ครับกาแฟโบราณมังกรบินนะครับผมอ้าวนี่ก็เป็นน้องเลิฟของนายห้างวิทย์วัฒน์อรุณอ้าวคุณตายเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมนะฮะชิมแล้วอร่อยทุกแก้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชารับรองไม่อร่อยไม่มาไม่อร่อยไม่มานะวันนี้มีอะไรมาบ้างครับผมมีมาออกร้านมาสี่อย่างครับโอเลี้ยงชาดำกาแฟแล้วก็ชานมครับผ่านไปแล้วนะครับนุ่ยกาแฟโบราณมังกรปิ้นกับผมมากครับครับครับท่านผู้ชมครับเราก็อยู่อีกหนึ่งซุ้มซึ่งซุ้มนี้นะครับสนับสนุนโดยท่านพระครูธีระธรรมานันท์นะครับเจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคณะแขวงบางแวกนะครับซึ่งเราจะเปิดให้กับนักแสดงทานก่อนนะครับผมอ้าวอร่อยหรือไม่อร่อยครับคุณตายครับต้องถามน้องชายผมอร่อยครับผมช้าช้าชัดๆอร่อยครับผมนี่สิงโตยังตอบว่าอร่อยแล้วครับทุกคนทานได้สิงโตก็ทานได้เมื่อกี้ลูกเสือก็ทานไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งซุ้มนะครับซึ่งซุ้มนี้ก็คืออะไรครับขนมปังกิ้งไข่เต่าค่ะปังกิ้งไข่เต่าวันนี้นำมากี่ถ้วยครับนำมาหลายหม้อเลยค่ะหม้อสามชุดหลายหม้อหกหม้อค่ะหกหม้อชุดจากไหนครับจากไหนครับจากนัชชาพรค่ะอยู่ด้านน่ะปากกองใหญ่นี่ค่ะปากกองใหญ่นี่นะข้างกับปากกองใหญ่เลยค่ะอยากจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยต้องถามคนนี้ครับคุณตายเป็นยังไงครับอร่อยนี่หวานหวานเบาเบาเบาโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับตรงนี้ก็คือน้ำพันและนมสดครับผมน้ำตาลไม่ไข่มุกครับผมนี่ลูกเสือยังมากินยังไงนี่นี่หันมาลูกเห็นไหมลูกเสือยังมากินนะฮะความอร่อยวันนี้สนับสนุนโดยกลุ่มเพื่อนกาแฟครับผมมาทุกปีไหมครับเพิ่งมาปีแรกเพิ่งมาปีแรกนะครับผมวันนี้จัดมาทั้งหมดกี่แก้วครับ600ค่ะ600แก้วนะฮะเกินอ่ะมันเกินไปเยอะค่ะดูสีสันดูสีสันฮะค่ะลูกหมาเห่าน่ารับประทานไหมครับนะครับได้บุญด้วยนะอิ่มอกอิ่มใจผู้ให้อิ่มใจครับผู้รับก็อิ่มท้องไปแล้วฮะลูกเสือของเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่าครับน้องๆๆอย่างนี้ต้องขอให้เอาไว้เหนียวหมูทอดครับผมนะสนับสนุนโดยคุณเต้วัดกัลยาแล้วก็ครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวเราดูซิว่าน่าทานไหมโอ้โหนี่เป็นตัวแทนคุณเต้นะคะนี่ครับหมูทอดอันนี้หมูทอดสุดเด็ดเลยฮะใช่ครับวันนี้นำมากี่ถ้วยครับเนี่ยอันนี้ไส้กรอกทีเด็ดครับผมไส้กรอกทีเด็ดไม่เชื่อครับจำไม่ได้ทีเด็ดเลยครับลองทานสิครับไม่เชื่อครับไหนไหนลองชิมนะครับลองชิมนะครับอร่อยที่สุดในนี้ทีเด็ดเลยครับเด็ดให้ขาดนะอร่อยเยี่ยมเลยครับอร่อยยังพูดไม่ออกในปากในปากเต้ครับอร่อยเยี่ยมครับผมนะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมครับเราก็มาอยู่อีกหนึ่งซุ้มอาหารครับคุณตายครับครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรครับเฮียรอดช่องไทยโบราณรอดช่องไทยโบราณขนาดช่องแคบๆผมยังรอดเข้ามาข้างในได้แม่อยากจะรู้รสชาติซะเหลือเกินว่ามันเป็นยังไงครับผมเตรียมไว้เตรียมเสิร์ฟไว้เลยนะครับผมเนี่ยครับเสิร์ฟครับทีมงานครับเป็นยังไงคุณเปี๊ยกให้ยาวหน่อยค่ะเป็นยังไงดูสิไม่หวานมากครับซอฟต์แต่อร่อยหอมซอฟต์ทีมงานนะครับเส้นรอดทองนี่นุ่มมากครับนุ่มติดลิ้นเลยนะครับผมอร่อยมากวันนี้นำมาเยอะไหมครับเนี่ยนี่ประมาณ 1,000 ถ้วยครับประมาณ 1,500 ถ้วยสนับสนุนโดยใครครับคุณเปี๊ยกคุณปิติธนพงศ์สินถาวรนี่หอมหนึบหวานอร่อยจริงอร่อยจริงขอบคุณมากนะครับสุดยอดครับครับคุณตายครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับสปาเกตตี้ที่อร่อยที่สุดในโลกครับผมโอ้วันนี้สปาเกตตี้นี่อันนี้ซอสอะไรครับเป็นซอสแคชครับวันนี้นำมากี่ถ้วยครับไม่ถ้วยครับได้ข่าวว่าปีนี้ปีแรกปีแรกเลือกยังไงถึงได้มาช่วยครับชอบค่ะชอบทำอาหารที่คุณทานค่ะชอบทำบุญด้วยทำบุญแจกทานร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ข้างกับคุณชอนค่ะชื่อร้านน้ำพริกสเต็กค่ะเรามีสเต็กทุกอย่างทุกอย่างค่ะเอาล่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับเอาคนรอคิวเยอะเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับใกล้จะหมดแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเชิญครับรังสรรค์ผลงานโดย gachon.com